สวัสดีค่ะจิปาถะต่างๆนานาค่ะวันนี้ป้าจิจะมาปักชำกิ่งกุหลาบค่ะกิ่งกุหลาบที่เห็นในกระถางนี้นะคะเป็นกิ่งกุหลาบที่ป้าได้ปักชำเอาไว้ค่ะการปักชำกิ่งกุหลาบไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะทำให้ดูนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะเพื่อให้ได้กิ่งกุหลาบใหม่แล้วก็ฟรีด้วยค่ะอันนี้เป็นกิ่งกุหลาบนะคะที่เราได้ตัดมาจากกุหลาบสีขาวนะคะที่ชื่อว่าไอซ์เบิร์กนะคะอันนี้เราตัดแต่งกิ่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองมาทำให้ดูว่าเราจะตัดแต่งกิ่งได้ยังไงนะคะตอนที่เราตัดกิ่งมาเนี่ยเราก็เอามาแช่น้ำนะคะโอกาสที่มันจะออกรากก็สูงนะคะนี่เราตัดกิ่งมานะคะก็ให้เป็นกิ่งที่มีความสมบูรณ์ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปมีความยาวประมาณ 6-8 นิ้วค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ตัดใบออกก่อนนะคะใบข้างล่างเพราะว่าเราจะเอาส่วนล่างเนี่ยปักชำลงไปในดินนะคะก็ให้เหลือสักใบหรือ2ใบข้างบนสำหรับด้านล่างนะคะเราตัดใต้ข้อต่อนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นมุมเฉียงค่ะแบบนี้นะคะในการปักชำในดินนั้นนะคะเราสามารถใช้ฮอร์โมนเร่งรากนะคะซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นฮอร์โมนเร่งรากชนิดผงค่ะนะคะเราก็ใช้กิ่งกุหลาบนะคะจุ่มลงไปในฮอร์โมนเร่งรากแบบนี้ค่ะแล้วก็ปักลงไปในดินแบบนี้นะคะให้มีความลึกประมาณ 3-4 นิ้วค่ะจริงๆแล้วที่เราเคยปักชำกิ่งกุหลาบมานะคะเราไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งรากค่ะเราจะใช้กิ่งกุหลาบที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราก็ตัดให้เป็นรูปเฉียงประมาณ45องศานะคะตัดใต้ข้อต่อนะคะแล้วเราก็เอาไปเสียบปักชำในกระถางได้ค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเรากลัวรากไม่ออกนะคะหรือต้องการให้รากออกอย่างแน่นอนนะคะเราก็จุ่มในฮอร์โมนเร่งรากได้ค่ะไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก็ปักชำลงในกระถางค่ะแล้วอย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะ